ถ้าใครกำลังหาร้านเล่าฟาร์มโรบล็อกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตโรกูนหรือบอกุโนโรบล็อกหรือโปรเจกต์โจโจ้นะครับผมที่มีเครดิตงานจ้างมากกว่า500งานและผู้ติดตามร้านมากกว่า 5,000 คนนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านซุปเปอร์ฟาร์มได้เลยนะครับผมและสามารถใช้โค้ดแก๊ส 0K นะครับผมเป็นส่วนลดสูงสุดถึง 10% แล้วแต่งานนะครับเพราะงั้นอย่าลืมมาใช้บริการร้านซุปเปอร์ฟาร์มกันเยอะๆนะครับผมตอนนี้เพจแก๊ส 0K ได้ทำการเปิดรับฟาร์มเกม Demon Slayer RPG 2แล้วนะครับผมเรทต่างๆก็ตามรูปที่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้เลยนะครับผมสามารถมาใช้บริการได้ที่เพจแก๊ส 0K นะครับผมลิงก์เพจผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับเทสๆสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Demon Slayer RPG 2กันนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเวลยังไงให้ไวนะครับผมตั้งแต่เลเวล1จนเลเวลตันเลยนะครับผมก็ลองมาฟังกันดูอาจจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะว่าวิธีที่ผมแนะนำมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่สุดและไม่ใช่วิธีที่เร็วที่สุดนะครับผมมองคลิปผมเนี่ยเป็นการแนะนำดีกว่านะครับผมแล้วก็นำไปใช้กันได้นะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราเข้าเกมนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องทำเควสครับผมซึ่งเควสเนี่ยจะสามารถเริ่มทำได้ตอนเลเวล1ถึง60กว่าๆนะครับผมซึ่งผมจะตีกลมๆเป็น1ถึง60แล้วกันนะครับก็ในช่วงระยะเวลาเลเวล1ถึง60เนี่ยแนะนำให้เพื่อนๆนะครับผมทำเควสในเมืองต่างๆให้หมดเลยนะครับโดยเควสจะแบ่งเป็นหมวดหมู่อยู่หลักๆ ก็คือเป็นเควสสีเขียวก็คือเป็นเควสหลักเควสเป็นไซส์เควสต่างๆที่สามารถทำได้ครั้งเดียวต่อเมืองนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาคือจะเป็นเควสสีแดงนะครับผมซึ่งเควสสีแดงเนี่ยก็จะเป็นสำหรับเควสบอสจะสามารถทำได้ครั้งเดียวเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะได้ EP ที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมสำหรับเควสสีแดงหรือว่าเควสบอสนะครับแล้วก็เควสต่อมาคือเป็นเควสสีน้ำเงินนะครับผมเควสสีน้ำเงินก็คือเป็นเควสไดรี่หรือว่าเป็นเควสรายวันนะครับซึ่งผมไม่มั่นใจนะว่าเควสรายวันเนี่ยจะรีพร้อมกันหรือว่ารีแล้วแต่คนนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็มาทำได้แต่ละวันเนี่ย1ครั้งนะครับผมสำหรับเควสรายวันนะครับซึ่งมันจะรีทุกวันนะคือสมมติทำเสร็จใช่ไหมพรุ่งนี้ก็รีอีกนะครับก็สามารถทำซ้ำได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมสำหรับเควสรายวันนะครับแล้วก็มีเควสหนึ่งนะครับผมเควสสีเหลืองนะครับผมเควสสีเหลืองนี่คือเควสโลเคชันนะครับผมคือถ้าเรียกง่ายๆคือเป็นเควสเปิดแมปแหละเวลาเรารับมาคือเขาจะให้พาเราแบบให้เราเนี่ยพาไปยังเมืองต่างๆสถานที่ต่างๆในแมปนะครับผมก็สามารถทำได้ครั้งเดียวเหมือนกันนะครับผมหลักๆก็มีมานี่สำหรับเรื่องเควสนะครับพอเราเวลมาเรื่อยๆเนี่ยเวลเมือง1เมือง2เมือง3มาเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนๆนะครับผมจะมาติดตรงช่วงประมาณเวล60ขึ้นไปเนี่ยคือมันไม่มีเควสให้ทำแล้วก็คือเควสรายวันเควสสีเขียวเควสแดงเควสเหลืองเนี่ยทำครบหมดแล้วทำอะไรต่อดีนะครับซึ่งในช่วงระยะเวลา60ถึง150เลยแล้วกันนะครับผมซึ่งในช่วงระยะเวลา60ถึง150เนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับผมฟาร์มมอนสองตัวนะครับซึ่งมอนสองตัวเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าแต่ละคนจะสามารถฆ่ามันได้เร็วหรือว่าช้าแค่ไหนนะครับเพื่อนๆ เนี่ยก็ลองดูว่าจับเวลาสัก2นาทีนะครับผมว่าในระยะเวลา2นาทีนี้เนี่ยเราสามารถฆ่ามอนตัวนี้ได้กี่ตัวนะครับผมโอเคนะโอเคที่แรกก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมเป็นตรงฟีเมลดีมอนสแวมนะครับซึ่งอยู่ตรงไหนวะนี่อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นตรงนี้จะเป็นมอนที่เกิดตรงนี้จะเป็นแบบว่ามอนที่มีพลังอสูรหนองบึงนะครับผมจะสามารถเขาเรียกว่าใช้สกิลที่เป็นสกิล AOE กว้างๆได้นะครับแต่ว่าคือมันจะค่อนข้างที่จะอึดแล้วก็เลือดค่อนข้างเยอะแล้วก็ดาเมจแรงนะครับผมก็สังเกตว่าเราเนี่ยฆ่าได้กี่ตัวใน2นาทีนะครับผมซึ่งมอนตัวนี้เนี่ยจะให้ EXP ตามนี้ครับแต่ว่ามันจะมีอีกมอนอีกตัวนึงที่ผมแนะนำเลยว่าแนะนำคนมาฟาร์มแบบอย่างยิ่งเลยเว้ยคืออีกมอนอีกตัวนึงครับผมเดี๋ยวผมพาไปดีกว่าเดี๋ยวขอถึงก่อนแล้วค่อยพูดรายละเอียดแล้วกันนะเพราะว่าการเดินทางของมันเนี่ยค่อนข้างจะนิดนึงค่อนข้างไกลจากเมืองใหญ่นิดนึงนะครับผมก็เดินทางข้ามมอนฟีเมลมานะครับผมมันจะมีทางแคบๆตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับผมทางที่แบบมีข้างบนเป็นแบบสะพานหินตรงนี้นะครับอาจจะมองยากนิดนึงนะแล้วก็เดินทางไปตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นฟีเมลนะครับผมไม่แนะนำให้ฟาร์มฟีเมลเพราะว่ามัน EXP น้อยกว่าเมลนะครับก็ไปฟาร์มตัวเมื่อกี้ถูกแนะนำไปอะครับผมที่เป็นมอนหนองเบืองตรงนั้นก็ได้นะครับโอเคนะครับผมอีกตัวนึงนะครับผมที่ผมแนะนำอย่างยิ่งเลยเว้ยคือมอนซามูไรครับผมวิธีการเดินทางก็คือนี่นะครับเดินผ่านมอนฟีเมลตรงนี้มาแล้วก็จะมีตรงนี้มีแบบมีทางมีช่องตรงนี้อยู่นะแล้วก็เดินไปตรงนี้แล้วด้านขวาข้างบนนี้นะครับจะเป็นเนินนิดนึงก็จะมีมอนซามูไรอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมอนซามูไรเนี่ยมันไม่มีสกิลที่สามารถมันไม่มีสกิลที่แบบน่ารำคาญเลยเว้ยคือแบบว่าเป็นมอนที่แบบวิ่งหาเราเร็วเฉยๆนะครับผมฟัน1ชุดใช่มั้ย1 2 3 4ปึ๊บแล้วมอนเนี่ยมันจะวิ่งหาเราเร็วมากเห็นไหมครับเนี่ยคือให้เราฟันตั้งไว้แล้วก็เดินไปหาแบบนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยคือมันจะเข้าหาเราค่อนข้างเร็วมอนพวกนี้ครับก็ฟาร์มมอนตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะครับผมซึ่งมอนสมุไรจะได้ EP ตัวละประมาณนี้ครับผมคิดว่านะเราเนี่ยฟาร์มสมุไรหนึ่ง
ผมคอมโบหนึ่งเซตนะครับหนึ่งสองสามปั๊บปุ๊บแล้วก็พุ่งเนี่ยคือมอนมันตายได้เลยอ่ะคือโคตรแรงครับผมเนี่ยเห็นไหมคือจบมอนโคตรไวครับผมแล้วก็มอนก็เยอะด้วยนะครับผมเนี่ยก็ฟันไหมครับคือมันค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับผมมอนสมัยเวลาเราฟาร์มเนี่ยคือฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยก็ได้ถ้าเราว่างๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนที่อยากจะเวลเร็วๆนะครับผมแล้วก็อีกทางนึงอันนี้คือแบบว่างจริงแบบว่าเบื่อๆแล้วก็คือไปไล่ฆ่าบอสทันจิโร่ยาฮาบะซูซามูระบอสต่างๆในเกมเนี่ยไล่ฆ่าหมดเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันได้ EXP ตัวละประมาณ100กว่าเลยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็แก้เบื่อได้ดีนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับผมแนะนำสำหรับคนที่อยากจะเลเวลเร็วๆในเกมนี้นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยตอนนี้ก็คืออัปเดตมาก็ค่อนข้างที่จะถี่พอสมควรนะครับผมในอนาคตตอนนี้อันใกล้ก็คือจะมีในเรื่องของเมืองใหญ่เข้ามานะครับผมแล้วก็ปานสัตว์ป่าที่จะมาในอนาคตก็รอติดตามเกมนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมจะหาข้อมูลต่างๆแล้วก็มาทำคลิปเกมนี้เรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคงั้นถ้าคลิปนี้ได้ประโยชน์หรือว่าไม่ได้ประโยชน์ก็เถอะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดซับสมาชิกยีเมมเบอร์ทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตนะครับงั้นเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอเบลก่อนตอนนี้ก็78ละเพราะว่าขี้เกียจนะครับผมโอเคงั้นไปเจอกันครับผมบ๊ายบายโอเคนะครับก็กลับมาสู่ช่วงท้ายคลิปหรือว่าช่วงอาร์แกสนะครับผมจะหยิบคำถามจะหยิบคำถามเกี่ยวกับเกมนั้นเนี่ยมาตอบกันในท้ายคลิปตรงนี้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็เอาคำถามมาจากคลิปปานไฟที่เพิ่งลงไปล่าสุดนะครับผมหยิบมาประมาณ5คำถามนะครับผมก็ถามว่าจากคนแรกนะครับผมเซเว่นนะครับก็ถามว่าสกิล2ไม่กดตีก่อนจะใช้ได้เปล่าครับก็น่าจะหมายถึงปานไฟนะครับผมปานไฟนะครับผมสามารถกดใช้สกิล2ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดฟันนะครับผมจะเป็นการตวัดดาบได้เลยนะครับโอเคนะครับผมคำถามต่อไปจากราชันขวัญอ่อนนะครับถามว่าพี่ครับช่วยด้วยผมเป็นอะไรไม่รู้บั๊กมันถือดาบสลับข้างกันครับผมจากขวากลายเป็นจับซ้ายแล้วพอเข้าเกมใหม่แขนขวาจะบั๊กถ้าพี่รู้หรือใครรู้ช่วยตอบหน่อยครับเป็นมา 5-6 วันแล้วช่วยด้วยครับชื่อในเกมมี 00XD คือถ้าเปลี่ยนดาบจากมือขวาเป็นมือซ้ายเนี่ยเกิดจากแขนหักครับผมซึ่งแขนหักเนี่ยเกิดจากเราเนี่ยไปบล็อกหรือว่าโดนสกิลต่างๆที่ทำให้แขนเราหักนะครับผมก็สามารถแก้โดยการกลับไปในเมืองนะครับผมแล้วก็ซื้อไอเทมที่ชื่อว่าแบนเดดมาพันแขนซ้ายนะครับผมแล้วผมคิดว่าสาเหตุที่เกิดจากแขนบั๊กเวลาออกเข้าเกมใหม่เนี่ยคือเราอ่ะไม่ได้รักษาแขนแล้วก็เราออกเข้าเกมใหม่มาเลยบั๊กนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยไปเซฟแบนเดดในเมืองรักษาแขนตัวเองซะนะครับผมโอเคคำถามต่อไปนะครับผมจากมุกน่ารักแบบนี้ก็ได้เหรอพี่รับชุดยูกะตะตรงไหนอ่ะผมหาไม่เจอชุดยูกะตะเนี่ยมันจะอยู่ในเมืองแรกสุดเลยครับผมเมืองแรกแรกสุดที่เราเข้าเกมมาเลยมันจะมีบ้านหลังที่ขายพวกชุดต่างๆในเกมเยอะแยะมากมายมีทั้งชั้น1และชั้น2สามารถเดินไปเลือกซื้อได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมจากคำถามต่อไปนะครับจากนัทวัตถามว่าถ้าจะเรียศูนย์เป็นคนผมเห็นเกมพาร์ทใหม่อยู่มันราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้มีเกมพาร์ทใหม่นะครับที่สามารถเรียศูนย์กับเป็นคนได้นะครับผมชื่อว่าเลนรีเซ็ตนะครับผมในราคา325โลบัคนะครับผมก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ใช้คนที่ใช้ปาร์ทหรือว่านักล่าศูนย์ไม่สามารถที่จะกดซื้อได้นั่นเองนะครับต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับผมจาก iNotXD นะครับผมถามว่าทำยังไงให้ระดับมิซูโนโตะตัวเองเลื่อนขั้นครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เห็นใครเลื่อนขั้นเป็นมิซูอันอื่นนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยอาจจะมีในอนาคตเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชื่อมันมาแค่ชื่อแรกไงแต่ว่ามันน่าจะมีมาในอนาคตอยู่แล้วถ้าเทปเขาทำการอัปเดตเข้ามาแล้วครับผมตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เจอใครที่มันแบบสูงกว่าไอ้มิซูโนโตะในเกมนะเราไปเอาข้อมูลมาจากไหนเอ่ยโอเคงั้นน่าจะจบเกี่ยวกับอาร์แกสไปในแค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครอยากถามก็พิมพ์แฮชแท็กก็ได้เดี๋ยวไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ผมจะหาคำถามที่มันน่าสนใจมาตอบกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับเกมนั้นนะโอเคงั้นขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย